สวัสดีครับครับพวกเรานะฮะวงจีครับผมเมฆเล่นวิโอลาครับชื่อคริสนะครับเล่นเปียโนเป้เล่นไวโอลินครับแดนเล่นไวโอลินครับยูเล่นดับเบิลเบสครับแต่งคนเนี่ยครับแล้วก็รู้จักกันแต่ละช่วงเวลาอย่างผมกับแดนเนี่ยรู้จักกันมาโหกี่ปีแล้วตั้งแต่อายุ13ก็ประมาณ5ปีที่แล้วอ๋อ5ปีอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ผมกับพี่เป้ก็รู้จักกันสักพักแล้วแล้วก็คือต่างคนก็รู้จักกันผ่านว่าเล่นดนตรีกิจกรรมต่างๆนานานะใช่ก็เห็นกันมาตั้งแต่ตอนสมัยอยู่เมืองไทยนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนเนี่ยผมในฐานะพี่ใหญ่ก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะน้องๆก็กระจัดกระจายกันนะครับไปเติบโตในมุมต่างๆของโลกก็เลยคุยกันว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำอะไรให้ดนตรีคลาสสิกได้มากขึ้นนั้นแล้วก็เราน่าจะมีคอนเซปต์น่ารักน่ารักพรีเซนต์มันออกมาเพราะว่าจริงแล้วดนตรีมันไม่ได้ผิดนะครับดนตรีคลาสสิกไม่ผิดเพียงแต่ว่าคนเล่นก็ดีนะครับหรือว่าคนที่ผลิตดนตรีคลาสสิกก็ดีเนี่ยทำให้ภาพของมันเนี่ยมันดูยากกว่าที่มันควรจะเป็นเอางี้ดีกว่าวันนี้เราย้อนกลับไปไม่ต่ำกว่า5ปีใช่ไหมการที่คุยกันครั้งแรกนี่ไม่ต่ำกว่า5ปีแน่นอนจนทั้ง3ปีที่แล้วเนี่ยเราทำให้ความฝันนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับคอนเซปต์ของการจีบก็เกิดขึ้นนะครับทางคุณเมฆเนี่ยก็นำเสนอว่าเฮ้ยมันน่าจะทำเป็นบอยแบนด์หรือเปล่านะมันถึงเวลาที่เมืองไทยจะมีบอยแบนด์ดนตรีคลาสสิกหรือยังนะครับคำตอบก็คือถึงแล้วเพราะว่าเราก็มีนิวเจนนะครับที่มีความสามารถระดับนานาชาตินะครับไม่ใช่เป็นใครก็ได้มาจีบนี่คือพูดกันตรงๆเลยก็คือเราเลือกนะครับนักดนตรีคลาสสิกที่1มีความสามารถสูง2นะครับมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจมีทัศนคติที่เหมาะกับคอนเซ็ปต์ที่เราจะทําโครงการนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ทําวงมันคือโครงการมันคือการเปลี่ยนทัศนคติดนตรีคลาสสิกมันคือการแก้ผ้าดนตรีคลาสสิกแล้วจับมันแต่งตัวขึ้นมาใหม่คิดว่าอะไรที่จะเข้าถึงคนไทยมากที่สุดก็คิดชื่อมาตลอดเลยชื่อฝรั่งภาษาอังกฤษเก๋ๆก็มาแล้วฝรั่งเศสเยอรมันอะไรมาหมดแล้วสุดท้ายมันก็มาจบที่จีชื่อที่ง่ายที่สุดที่ฟีลกู๊ดที่สุดทำไมถึงฟีลกู๊ดผมว่าคำว่าจีบเนี่ยมันเป็นคำอะไรที่ง่ายๆที่แบบว่าทุกคนต้องเคยผ่านคำนี้มาก่อนใช่ไหมทั้งผู้ถูกจีบแล้วผู้เป็นคนไปจีบมันเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงที่แบบว่าฟีลกู๊ดที่สุดดังนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คนจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ใช่เนี่ยก็เลยเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมันจบที่นิยามง่ายๆว่าจีบทั้งนั้นเองครับผมพอได้โอกาสฟังเพลงของโมซาร์ทเพลงหนึ่งชื่อว่าซานาต้า F major นะครับโอ้โหเท่านั้นแหละผมหลงรักผมนี่ติดแบบไม่สามารถที่จะฟังเพลงแบบอื่นได้เลยเพลงแบบเพลงคลาสสิกนี่คือชีวิตผมไปเลยตั้งแต่นั้นมาเริ่มตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็เรียนเปียโนครับเริ่มเรียนไวโอลินตอนอายุ9ขวบครับเริ่มเล่นด้วยความอยากเล่นเป็นงานอดิเรกก่อนเห็นในทีวีเห็นในซีดีที่คุณพ่อเปิดเนี่ยมันมีเครื่องนึงชื่อไวโอลินก็เลยได้ไปเรียนไวโอลินแล้วก็ที่โรงเรียนดนตรีที่ผมเรียนเนี่ยฮะเขาจะทำวงออเคสตราเล็กๆวงเครื่องสายเนี่ยครับแล้วก็เขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปเล่นวิโอลาส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเล่นไวโอลินสู้คนอื่นไม่ได้พอเล่นไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกชอบรู้สึกผูกพันกับเสียงมันอะไรเงี้ยครับด้วยความอาจจะแบบเข้ากับบุคลิกด้วยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นดนตรีแจ๊สครับแต่พอถึงเวลามาหกจริงๆอะมาศึกษาจริงแบบเฮ้ยมหาลัยดนตรีเนี่ยใช้ค่าเทอมแพงมากผมก็เลยแบบถ้าอยากจะเข้าเนี่ยต้องอาศัยทุนการศึกษาอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่ามียังไงถึงจะทุนบ้างเขาเลยบอกว่าถ้าเล่นดับเบิลเบสเนี่ยจะได้ทุนด้วย
ตอนม .6 ก็ย้ายไปเลยรู้สึกแบบอ่ะลองเล่นดูก็ได้เผื่อได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยโหเรียกว่าเส้นทางชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เกิดมาจากครอบครัวดนตรีนิดๆนะดังนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตมากับดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฟังอย่างเดียวมันเป็นการได้ไปสัมผัสนะครับในวัยเด็กก็ไปดูคอนเสิร์ตเยอะแต่การที่มันได้สัมผัสเนี่ยมันเหมือนโสตประสาทเนี่ยมันทำให้เราซึมซับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วการที่เราเห็นว่าเครื่องดนตรีพวกนี้เป็นเหมือนของเล่นเราเอามาเล่นเรารู้สึกว่าชอบใจมันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นนะครับก็ในเรื่องของอุปสรรคนะครับเราเจอมากมายอยู่แล้วครับในฐานะนักไวโอลินก็ดีหรือว่าในฐานะคนที่ชอบครีเอทผมเองเลือกที่จะทำหลายๆอย่างที่มันนอกกรอบนะครับซึ่งพอเวลาที่เรามองนอกกรอบมากๆมันก็จะมีอุปสรรคตามมาว่าเราจะทำได้หรือจะทำให้ดนตรีคลาสสิกมันเสียมูลค่าของมันหรือไม่สำหรับผมเนี่ยในฐานะนักดนตรีคลาสสิกตลอดชีวิตผมมองว่าเราถึงเวลาแล้วที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของดนตรีคลาสสิกซึ่งคือหนึ่งเท่านั้นเองเป็นหนึ่งในทางเลือกของดนตรีที่คนไทยทุกคนหรือที่คนในละแวกนี้ทุกคนจะสามารถเสพได้ผมต้องซ้อมแบบวันหนึ่งนี่ซ้อมแบบ 6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยคือแบบผมซ้อมจริงจังมากผมเนี่ยไม่ได้เชื่อว่ายันป่านนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อว่าผมเป็นคนที่โหสุดยอดขนาดนั้นอะไรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าทุกวันยังถึงวันเนี้ยผมก็ยังต้องซ้อมทุกวันต้องเอาไว้จริงจังเรารู้สึกว่ามันขาดเรายังไม่ได้ที่สุดจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ที่สุดเราก็ยังไม่ใช่เริ่มแรกด้วยการที่มาตรฐานของตัวเรายังสู้เขาไม่ได้ก็ตอนแรกคิดว่าเราก็แบบมีดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราก็ตัวโตในเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอไปเจอโลกกว้างก็แบบเหลือตัวนิดเดียวอะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งในการที่จะอัปเกรดเรียกว่าอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไปสู้กับฝรั่งเขาได้มาตรฐานดนตรีคลาสสิกที่ไทยเนี่ยมันยังหรือการเรียนการสอนเนี่ยยังสู้ฝรั่งอะไรไม่ได้แม้แต่คนในทวีปเอเชียด้วยกันเองซึ่งแบบว่าเขามีเทรนด์เรื่องดนตรีคลาสสิกมาก่อนอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเงี้ยครับเราสู้ไม่ได้แม้แต่น้อยเลยตอนเรียนแรกๆก็รู้สึกว่าแบบเราซ้อมยังไม่กล้าซ้อมเลยเพราะกลัวเขาแบบว่าเฮ้ยเรามาเรียนที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเล่นได้แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าอย่างเงี้ยครับสิงคโปร์เนี่ยช็อตแรกที่ไปก็สนุกดีย้ายมหาลัยไปกับเพื่อนที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยแต่พอแบบพอถึงเวลาที่ต้องเรียนวันแรกหยิบเครื่องดนตรีเข้าไปเนี่ยก่อนจะเรียนมันมีห้องซ้อมเยอะๆใช่ไหมครับพอเดินผ่านเข้าห้องซ้อมเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยแบบเล่นเก่งกว่าอาจารย์ที่ไทยผมอีกก็แบบตอนนั้นก็เริ่มกดดันมากครับแบบว่าต่อไปเนี่ยมันจะไม่สนุกอีกแล้ว4ปีที่เนี่ยกำลังใจที่ทำให้ผมอยากเดินเส้นทางนี้ต่อเนี่ยก็คงมีอย่างเดียวก็คือความรักในดนตรีแขนงนี้เหมือนเขาเรียกอะไรมันตัวตนหนึ่งของผมอะไรเงี้ยคือก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆคงไม่หยุดเล่นไม่ได้หรอกครับเหมือนมันก้าวไปแล้วมันก็ถอยไม่ได้แล้วครับก็อยากไปให้มันสุดเลยดีกว่าไม่อยากกลับมาอย่างคนพ่ายแพ้ครับจริงๆแล้วดนตรีทุกรูปแบบเนี่ยมันไม่มีวันที่จะหาจุดสิ้นสุดได้ถ้าเราหยุดขวายคว้าเมื่อไหร่หยุดที่จะไปหาจุดที่สูงที่สุดของเราได้เนี่ยก็จะตายทันทีพอเราได้สัมผัสมากขึ้นเราได้เห็นคนที่เขามีความสามารถเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเก่งเหมือนรุ่นพี่นะครับอยากจะไปให้ไกลกว่าเขามันก็ไต่เป็นบันไดไปเรื่อยๆเรียกว่า1แรงบันดาลใจต่อยอดไปอีก1แรงบันดาลใจการได้เห็นคนที่เก่งในระดับต่างๆไปถึงระดับนานาชาติก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเราด้วย
ก็นึกถึงพวกดนตรีโอเปร่าอะไรอย่างงี้แจ๊สค่ะเพลงเก่าๆในยุคเก่าๆอะค่ะคือมันเป็นเพลงที่คนฟังต้องใช้จินตนาการแล้วก็จินตนาการนั้นๆมันอาจจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานของคนแต่ละคนด้วยดนตรีที่มีเครื่องสายเยอะๆแล้วมีความอลังการอะไรที่มันแบบฟังแล้วสบายหูอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่เป็นอยู่ในยุคพ่อแม่โรแมนติกสบายๆคือดนตรีที่แบบฟังเพื่อความบันเทิงหรือว่าความสงบไม่แบบเหมือนล็อกอะไรเงี้ยครับดนตรีที่เป็นอมตะครับคือเพลงที่ขึ้นหิ้งไปแล้วนะครับก็เป็นแบบรุ่นเก่านะครับแต่ว่าบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีออเคสตราดนตรีคลาสสิกคือพื้นฐานของดนตรีหลายๆอันเลยครับผมเพราะว่ามันเริ่มจากสเกลเริ่มจากคอร์ดเริ่มจากอะไรอย่างเงี้ยครับการไล่โน้ตการเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพลงมันจะมีทำนองที่ไม่ได้หนักมากมันจะเพลงสบายๆชิลๆเป็นดนตรีที่การเวลาทำอะไรมันไม่ได้มันผ่านเวลามาเป็น100ปีเป็น200ปีแล้วก็ยังถูกใช้อยู่ถูกเล่นอยู่นะครับคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยถ้าไปถามนักวิชาการก็จะตอบไปต่างๆนานาว่าเป็นยุคนู้นยุคนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยให้นิยามที่ง่ายๆที่สุดก็คือดนตรีที่มันมีคุณค่าข้ามพรมแดนทางด้านวัฒนธรรมทางด้านภาษาทางด้านเวลาทางด้านเชื้อชาติไปเรียบร้อยแล้วคือหมายความว่าใครๆก็ซาบซึ้งกับศิลปะอันนี้ได้เนื่องจากว่าไม่มีคำร้องไม่มีอะไรเนี่ยดนตรีมันพูดของมันเองได้คนเรามันจินตนาการเป็นอะไรก็ได้แล้วไม่มีตายตัวว่าเฮ้ยเพลงนี้มีความหมายอย่างนี้ทำให้เราสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองและเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยที่จะจินตนาการสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่าคุณคิดถึงได้มาก่อนสำหรับผมง่ายๆเลยครับมันก็เป็นดนตรีชนิดหนึ่งนะครับเป็นดนตรีธรรมดาที่ไม่ธรรมดาทำไมไม่ธรรมดาถ้าไม่มีดนตรีคลาสสิกคุณไม่ได้ฟังร็อกในปัจจุบันคุณไม่ได้ฟังแจ๊สคุณไม่ได้ฟังอีซี่ลิสเทนนิ่งมันจะไม่มีคำว่าอินดี้เกิดขึ้นเพราะผมจะบอกอะไรให้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยอินดี้ที่สุดก็โครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่3ปีที่แล้วประสบความสำเร็จมากๆก็เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็บัตรขายเกลี้ยงเลยนี่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของดนตรีคลาสสิกเลยไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งสามปีที่แล้วเนี่ยเราได้แขกรับเชิญเจ๋งๆอย่างเช่นพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับหลายคนไม่เคยเห็นว่าเพลงโมเดิร์นด็อกกับดนตรีคลาสสิกอย่างพวกเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ศิลปินรับเชิญหลายท่านก็มาสร้างสีสันนะครับอย่างเช่นอาต้อยเศรษฐาก็มาร้องเพลงเพราะๆของท่านกับเราครับในเรื่องของการไปแสดงที่โรงเรียนต่างๆนะครับเราก็ไปมาหลายโรงเรียนแล้วทั้งโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนสหะนะครับแล้วเราไม่ได้แสดงอย่างเดียวคือเราไปแจมกับวงดนตรีที่เขามีอยู่แล้วก็ทำมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากเอาreachแล้วเรามีอะไรกันอีกนะ Music is everywhere นะครับก็ตามได้ทุกที่ก็คือดนตรีดีๆอยู่ได้ทุกที่ทุกที่ซึ่งมาอยู่มาหลายที่แล้วนะครับห้างสรรพสินค้าธนาคารสนามบินนะครับไปสนีก็ไปหัวลำโพงก็ไปเยาวราชเสาชิงช้าสาทรนะครับเราไปทุกทาร์เก็ตแล้วก็ขาดอีกหนึ่งอันเด็กด้อยโอกาสนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับเราเป็น CSR ทางดนตรีที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปถึงเนี่ยเราคิดว่าเราจะให้พวกเขาเราได้กลับมาจากพวกเขามากกว่าอีกนะครับซึ่งเราก็ได้ไปโรงเรียนสองคนตาบอดนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ที่วัดพระมหาไถ่ที่พัทยาซึ่งเป็นความสุขมากสำหรับพวกเราเลยเป็นโปรเจกต์ที่เราทำแล้วมีความสุขจริงๆนะครับก็จะทำต่อไปเราได้นำเสนอ2มุมนะ1ในนั้นก็คือฤดูที่แตกต่างนะครับเราจะเอาเพลงไม่ใช่เพลงพี่บอยไม่ใช่พี่บอยแต่ก็เป็นคอนเซปต์ที่อิงถึงซีซั่นต่างๆซึ่งในดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมีเพลงที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากชื่อว่า Four Seasons ของวิวัลดีนะครับแต่งมา300กว่าปีได้แล้วมั้งแต่พวกเราเนี่ยเอามาทำให้มันคูลขึ้นอ่ะใช่แล้วในเมดเล่นี้คุณจะเห็นมีทั้งวินเทอร์มีซัมเมอร์สปริงโหมีทุกฤดูครับมีออทัมด้วย
คือมีทุกฤดูที่ปนกันเป็นเมดเล่เลยครับอันที่คริสเรียบเรียงเนี่ยมันจะมีวีบอลดี้ไม่ใช่มีโฟร์ซีซันของวีบอลดี้ซึ่งเกิดที่อิตาลีมา300ปีที่แล้วใช่ครับแล้วก็โฟร์ซีซันอีกอันนึงของแอสตอร์เปียโซล่าใช่ซึ่งเกิดขึ้นในอาร์เจนตินาศตวรรษที่ผ่านมาในยุคของเราเนี่ยแหละครับใช่ครับใช่ก็จะเป็นการเล่นระหว่างยุคสมัยแล้วก็แบบหลายๆที่อะไรเงี้ยนะครับแล้วอีกเพลงนึงที่เราปล่อยเนี่ยก็เป็นเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของวงเลยนะครับชื่อว่าเพลงจีบนะเพลงนี้เนี่ยก็แต่งโดยคุณพิซซ่าทฤษฎีณพัทลุงนะครับซึ่งติดภารกิจมาแจมกับเราไม่ได้วันนี้หาฟังได้แล้วมันเป็น MV ที่น่ารักมากเลยเพราะว่า เรากับทางมิวส์เนี่ยไปบุกใช่ป่ะเรียกว่าบุกเลยนะไปบุกไปรษณีย์พอดีวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยไปรษณีย์บางรักวันวาเลนไทน์คุณรู้อยู่แล้วมันเป็นไงนะครับคนมาจดทะเบียนเป็นหลายร้อยคู่เลยนะเราไปแต่เช้าเอาเปียโน2ตัวแกรนด์เปียโนใหญ่ๆลองนึกภาพไปตั้งกลางไปรษณีย์บางรักเวลาที่เขาจดทะเบียนกันอยู่เนี่ยแล้วก็เดินมาเล่นดนตรีให้ความสุขเขามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์อ่ะเป็นแฟลชม็อบซึ่งใช้คนแค่เนี้ย7คนแต่เราไม่ได้มีแค่7คนในการเล่นเรามีคนดูเป็นร้อยที่เข้ามาฟังเราเข้ามาเล่นกับเราเข้ามาถ่ายเซลฟี่แล้วก็ดีอะไรก็ดีคือมันสัมผัสถึงตัวมันไม่ใช่แค่คนเล่นคนฟังมันเป็นการเป็นเคมีสตรีที่เข้าถึงกันถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวเฮ้ยที่ไม่ทิ้งพวกเรานะครับผมเข้าใจว่าพวกคุณเนี่ยรอพวกเรามาตั้ง3ปีนะครับถามไทยกันมาตลอดใน Facebook ก็ดีหรือทางโซเชียลต่างๆหรือว่าเจอตัวกันก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีอีกนะครับทุกคนรออย่างกันอย่างใจจดใจจ่อดังนั้นเราจัดให้แล้วครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเราเป็นแฟนเรานะครับก็เตรียมตัวเป็นแฟนจีบได้เลยเราจะไปจีบนะครับเราไปจีบท่านแน่นอนเราจะถึงเนื้อถึงตัวท่านมากขึ้นโดยที่ไม่ให้ท่านไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยเฟลิร์ตเกินไปถ้าอยากติดตามเราในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปใน Facebook เลยครับจีบแบงคอก JEEB Bangkok คำเดียวติดกันไปพบพี่อยู่พี่แดนพี่คริสพี่เมฆนะครับตัวผมเองพี่พิซซ่าวันนี้ไม่มานะครับแล้วก็พี่ปาล์มตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคอนเนคกับพวกเราได้กันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยThank you.